นี่คือผู้นำพรรคสมาจีจานาบาลาเวกายาหรือพรรค SJB ค่ะนายสาธิตเปรมธาตุซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของศรีลังกาได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ของอังกฤษนะคะว่าเขาตั้งใจที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อนายโกตาบายาราชปักษาลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มีขึ้นหลังจากที่พรรค SJB ของเขาได้เปิดการเจรจากับพันธมิตรเพื่อขอเสียงสนับสนุนสำหรับการเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ซึ่งตัวเขายังบอกอีกด้วยค่ะว่าพรรคและพันธมิตรตกลงเห็นพ้องต้องกันว่าตัวของนายสาธิตนั้นควรที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีตัวของเขาเคยพ่ายแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2019นะคะแต่ว่าปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมเนื่องจากประชาชนไม่ค่อยจะพอใจนายราชปักษาและตระกูลราชปักษาซึ่งบริหารประเทศศรีลังกามานานกว่า20ปีและก็ตัวของผู้นำพรรค SJB ซึ่งเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านพร้อมที่จะเข้าร่วมในรัฐบาลชั่วคราวที่รวมทุกพรรคการเมืองและยังระบุว่าสถานการณ์ในศรีลังกาปัจจุบันสับสนไม่แน่นอนและโกลาหลวุ่นวายอย่างหนักจำเป็นต้องมีฉันทามติการปรึกษาหารือการประนีประนอมและร่วมมือเพื่อหาทางออกแต่ก็ยอมรับว่าไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วเพราะการพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับเดียวกันกับปี2019นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีอัตราเงินเฟ้อของศรีลังกาพุ่งสูงถึงร้อยละ55ในเดือนมิถุนายนประชาชนหลายล้านคนประสบกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตทุนสำรองเงินตราต่างประเทศลดลงเหลืออยู่ประมาณ250ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9,000 ล้านบาทตามการรายงานของสื่อท้องถิ่นและยังมีปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อระบบขนส่งสาธารณะการลดการใช้ไฟฟ้าเพราะว่าโรงไฟฟ้าไม่มีเชื้อเพลิงเพียงพอในการดำเนินการส่วนโรงเรียนก็ต้องปิดในสัปดาห์นี้เนื่องจากวิกฤตเชื้อเพลิงขณะที่ประชาชนจำนวนมากพยายามเดินทางออกนอกประเทศค่ะ